เฟดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย
รันวานดาวที่ทางให้แก่เพื่อนใจจงทรงพองพลังยืนหยัดสู้ไปฝ่าฟันจนเขามีชัยรอดพ้นคืนมาความหวังโปรดอย่าหักหลังลวงหลอกใจข้าสิ่งที่ใฝ่ฝันจงอย่าโรยราบันเจิดอยู่บนนภาดังแสงดาวราบนี้รันด
ความอายุติธรรมร่วมคนจนผู้เจ็บช้ำชอกช้ำเจ็บเกินทนเหมือนถูกบังคับยืนหยัดสู้กับศัตรูหมู่มวลชนเพลิงปฏิวัติไหนก็มนย่อมชานโชนยั่งยืนนานป่าชุ่มฝนหนทางผ่านโอ้นักรบผู้กล้าหาญเฝ้าขานสืบต่อไปเลือดดังฝนหลังแนวไพรพืชต่อสู้งามสดใสเพื่อเป็นไทยทุกแดนดินทุกดินแดนเจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่2อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่3ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ 4ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปFederation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยทุกท่านครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่การชุมนุมสุมหัวร่วมตัวกันเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันนะครับกับรายการเสียงเสรีชนกับสหายวันชนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นครั้งที่6แล้วของสหายวันชนะนะครับซึ่งอีกสักครู่ก็คงจะได้พบกันต่อไปนะครับขออนุญาตทักทายพี่น้องกันครับทักทายพี่น้องที่อยู่ในกาลาแลนครับกาลานิเซียไม่ว่าท่านจะทำมาหากินอะไรนะครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รถตู้รถสิบล้อรถบรรทุกนะฮะพี่น้องผู้ใช้แรงงานแลกมาซึ่งค่าแรงเพื่ เลี้ยงดูชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับทักทายทุกท่านครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั่วทุกหัวแห่งทั่วทุกมุมโลกนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีไฟเย็นชาแนลและแยมมี่ชาแนลนะครับทักทายพี่น้องหน้าสิบบอกนะครับครับขอบคุณฮะนกแดงนกแดงมาแล้วมาก่อนเพื่อนเลยน้องเพชรนะครับน้องเพชรมหาจันทร์สวัสดีครับน้องดอกแดงก็มานะครับสวัสดีแล้วดอกแดงก็มาแล้วนะครับดอกแดงนะครับสวัสดีครับสหายชัยพลครับขอบคุณมากนะครับสหายชัยพลบางครั้งข้อมูลข่าวสารหลายๆที่ก็ได้มาจากสหายชัยพลนะขอบคุณมากครับสวัสดีบอสสวัสดีครับคุณนาธาสหายมาประยศครับสวัสดีครับคุณธัญลักษณ์สวัสดีครับมินนี่เมาส์มาแล้วสวัสดีครับสหายส้มโอหวานนะครับเห็นสหายส้มโอหวานทีไรก็ต้องนึกถึงแอปสมาร์ทโฟนนะครับซาลูนูหรือ Wo2Go นะครับจะมีปุ่มเป็นรูปทีวีนะครับหรือรูปวิทยุโบราณฮะจะเขียนว่า Watch and Live TV and Online Radio นะครับพี่น้องสำหรับแท็กซี่และ Messenger นะครับคลิกที่ปุ่มแว่นขยายเซิร์ชคำว่าแยมมี่คลิกที่รูปดาวคลิกแยมมี่ไทยนะครับท่านก็จะเจอการออกอากาศในแอปซาลูนูหรือ Vertigo นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับมิตรสหายนะคุณสมโอหวานนะครับสวัสดีชำนาญบำรุงล่านะครับสวัสดีครับโชจูมาแล้วสวัสดีครับนรินดาสวัสดีครับทะเลสายร้อนก็มานะครับสวัสดีครับคุณซัมซุงซาซ่าสวัสดีครับเนวนาวันวันชูลิลิสนะครับสวัสดีครับคุณงามวิไลสวัสดีครับแม่นางบางใหญ่ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณนาชาสวัสดีนะครับคุณบางเขนบอกว่าฟังไม่ค่อยชัดนะฮะก็ฟังสะดวกก็ไปฟังเรียลนะไม่เป็นไรครับอดทนหน่อยน้องมาลัยมาละเจ้าสวัสดีครับมาลัยเมื่อคืนนะครับคุณจิวโชกุลสวัสดีครับกิติศักดิ์สิทธินันท์มิตรลักผู้เขียนคอมเมนต์ในตำนานบน YouTube ของผมนะคุณกิติศักดิ์นี่เป็นผู้ติดตามเป็นมิตรสหายกันมาเนิ่นนานนะตั้งแต่ไฟเย็นมีแต่เพลงอย่างเดียวเลยขอบคุณมากนะครับคุณพรกมลสวัสดีครับมาแล้วเนาะคุณสมควรพักพรสวัสดีครับไก่นาไก่จ๋านานาสวัสดีครับคุณงามวิไลคุณจิวเนาะคุณสมควรพักพรครับมาแล้วมาป่าปีจอสวัสดีครับคุณเอ็มมาสเตอร์สวัสดีครับโกอากิล่านะครับโกอากิล่าสวัสดีครับหลายท่านก็เป็นชื่อแปลกๆหูแปลกๆตาก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับสู่สถานีประชาธิปไตยสถานีแห่งการเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันนะครับมาชุมนุมสุมหัวกันที่นี่นะครับครับขอทักทายพี่น้องซีบอกหน้าแชมมิลแยมมี่ชาแนลนะฮะแชมมิลแยมมี่ชาแนลนะครับก็โชจูก็เล่น2ช่องก็ยินดีดีช่วยกันPPR สวัสดีครับคุณหมูแดงหมูอ้วนสวัสดีครับคุณสหายสมโอหวานก็มาเผยแพร่วิธีการใช้แอปนะครับบนมือถือนะครับขอบคุณมากนะครับสหายนะลีโอเบียก็มาแล้วครับสวัสดีครับคุณอ้อมเอ็นสวัสดีครับคุณเนวาน่าก็มานะฮะช่องนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวันวงศานะครับสวัสดีครับคุณ F สหาย F มาแล้วนะครับแอดมินอาสาประจำหน้าห้องเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณบางเขนก็มาครับดีครับดีมาช่วยกันให้มันหนาแน่นไว้น้องอันนาสวัสดีครับสวัสดีครับใครอีกเนาะคุณหมูแดงอ้วนเนาะสวัสดีครับชนทิชาสวัสดีครับมนตรีครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีนะครับคุณต้อยอกขี้สวัสดีครับ
คนอีสานอินเตอร์ก็มานะครับแอปพลายแมนสวัสดีครับป้อมอุดรมาแล้วสวัสดีครับคอมมานเดอร์ต้นนะครับสหายต้นสวัสดีนะครับสหายต้นก็เป็นแอดมินร่วมอีกคนนะคอยช่วยกันสอดส่องดูแลหน้าสิบบอลนะครับสหายฟีนิกซ์นะครับสวัสดีครับใครอีกเนาะคุณปิ้งไก่ตุดเป็ดสวัสดีครับสหายล่องหนก็มาคุณนิวนิวสวัสดีครับคุณสนเซอร์ติวเนาะผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับคุณสนนะครับสวัสดีครับคุณมนตรีก็มาสหายเนลครับสหายโบเน่นะครับสวัสดีครับคุณสมวงก็มาแล้วสวัสดีคุณรังสิมานะครับใครอีกเนาะยกยอปอปั้นสวัสดีจ้าแสงตะวันสวยตะวันสวยสวัสดีครับก็อ่ะทักทายกันมาใช้เวลากันมาพอสมควรนะครับก็จะได้ให้พบปะกับสหายร่วมลบร่วมคู่คิดอีกท่านหนึ่งนะครับพบกับสหายวันชนะนะครับวันนี้จะเอาเรื่องอะไรมาฝากพี่น้องเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ต่อเสียงคุยสายกับสหายวันชนะรอแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเมื่อคืนคุณวันชนะก็อยู่ด้วยกันจนดึกจนดื่นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่ก็ไม่ได้ทิ้งกันหนีไปไหนนะฮะสวัสดีครับสหายครับโอเคครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็คงจะต้องสวัสดีแบบรวบยอดนะเพราะว่าถ้าอ่านทุกชื่อคงเสียเวลาเยอะพี่วันชนะขอเรียกพวกเราว่าเป็นสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยท่านเนาะรวมทั้งสหายแท็กซี่ซึ่งเขาอาจจะไม่มีโอกาสอาจมาอยู่หน้าซีบอกอย่างเรานะคะต้องขอบคุณสหายส้มโอหวานที่ท่านก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้พี่น้องแท็กซี่ซึ่งก็สำคัญกับพวกเราทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาจริงๆเมื่อวานพี่วันชนะก็มีประชาสัมพันธ์ไปแหละแต่อาจจะมีบางท่านไม่ได้ฟังตอนดึกว่าจะพูดในเรื่องของเจ้าอีกแต่ว่าวันนี้พี่วันชนะคิดว่าจะก้าวผ่านตรงนั้นไปดีกว่าเพราะว่าเมื่อตอนช่วงกลางวันก็ได้ไปเปิดฟังรีรันของน้องแยมเปิดโฟนเมื่อวานนี้คุณหุ่นทองก็คิดว่าอยากจะมาพูดแล้วก็อยากจะมารวบเขาเรียกอะไรรวบรวมความคิดต่างๆที่จะหายแต่ท่านโทรมาเรื่องการยกระดับครับนี่ก็เป็นกลางประเด็นร้อนประเด็นร้อนเมื่อคืนพี่ก็โทรไปว่าจริงๆใช่ประเด็นร้อนพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าทีนี้พี่วันชนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนปล่อยมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปแค่ไหนก็แค่นั้นครับนะใช่ใช่ทีนี้ถ้ามันจบแล้วนิดหน่อยพี่มันชนะก็จะต่อเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะเอางั้นแล้วกันโอเคเขาเรื่องเลยครับเชิญครับเสียเวลาพี่ค่ะโอเคคุณขนทองขอบคุณก็พี่น้องก็ผมจะยกไมค์ให้คุณวันชนะเลยครับเชิญพี่น้องพบปะพูดคุยกับคุณวันชนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่วันชนะอยากให้พวกเรานึกภาพตามตอนแรกที่เมื่อวานที่ฟังแล้วพี่วันชนะว่าไอเดียหลายๆอย่างเนี่ยดีมากเลยนะทุกท่านดีมากเป็นประโยชน์แต่ทีนี้มันก็จะมีข้อจำกัดข้อดีข้อเสียอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันวิเคราะห์กันอยากให้พวกเรานึกภาพพีระมิดอย่างหนึ่งพีระมิดเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำไปก็คือยอดสูงสุดวันนี้สิ่งที่พี่วันชนะจะพูดมันอยากจะพูดภาพใหญ่แล้วค่อยๆแตกลงข้อแคบลงแคบลงเป็นภาพย่อยไปเรื่อยๆแต่พี่วันชนะไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเห็นด้วยกับพี่นะคะถือซะว่าพี่ก็คือประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะเสนอในแนวคิดของตัวเองเอาความรู้ความสามารถตัวเองมาแล้วก็มาขัดเกลาดูว่าถ้าเราเอาจากที่ทุกคนเสนอความเห็นมาเนี่ยเรามาทำเป็นภาพใหญ่มากรุ๊ปมาจัดระบบระเบียบของมันซะเราจะได้ไม่กระจัดกระจายอันนี้คือในความคิดของพี่เนาะเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เป้าหมายสูงสุดของพวกเราเนี่ยคือการล้มระบอบกษัตริย์อันนี้เราชัดเจนถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่เรามีองค์การสหพันธรัฐไทยเนี่ยเรามีท่านหนึ่งพูดมาว่ามันคืออะไรพี่วันชนะก็เขียนในคำพูดสั้นๆซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นประโยชน์ในการที่อาจจะแปลเป็นภาษาอังกฤษในอนาคตที่เวลาเราจะไปพูดกับนานาชาตินะองค์การสหพันธรัฐไทยเนี่ยคือองค์การที่ต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองในประเทศไทยจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยอำนาจการปกครองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้มันก็จะเป็นมิชชั่นสั้นๆที่มันจะรวมทุกอย่างที่สหายมาน้อยเมื่อกี้ที่ท่านขุนทองเปิดที่สหายขุนทองเปิดที่เป็นแถลงการต่างๆแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนบทสรุปมันจะบอกถึงความหมายขององค์การเราทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรและไปสู่จุดหมายอะไรอันนี้เราเป็นนี้เรารู้อยู่แล้วว่านี่คือเป้าหมายเรานี่คือเป้าหมายหลักของพวกเราเนาะทีนี้
เมื่อวานมันก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะเราจะยกระดับยังไงพี่วัญชนะมองอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องถามตัวเราก่อนว่าถ้าเราจะล้มระบอบกษัตริย์เนี่ยวิธีการเนี่ยมันทำยังไงมันจะล้มได้ล่ะนั้นเราก็ต้องมองว่าปัญหาของเราตอนนี้มันก็คือเรื่องของประชาชนที่ไม่ตาสว่างถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือยุทธศาสตร์แล้วว่าเราจะมองทำยังไงให้ประชาชนตาสว่างอันนี้มันคือปัญหามันคือปัญหาจริงๆของประเทศเรามันถึงคือมันไม่มีอะไรอื่นเลยที่จะล้มระบอบกษัตริย์ได้นอกจากประชาชนตาสว่างและประชาชนรู้คืออันนี้มันคือจุดสุดยอดที่เป็นเป้าหมายรองลงมาที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญกับพวกเราแล้วก็ทีมไฟเย็นทีมคุณลุงแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ที่บางชนะก็เลยมาแตกย่อยดูว่าวันนี้พอมันเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ในแง่ของการสร้างมวลชนถูกไหมเป้าหมายของเราก็คือเพิ่มมวลชนอันนี้เรามองว่าเรากำลังเริ่มจากฐานของพีระมิดถูกไหมเราเริ่มจากฐานของพีระมิดวันนี้ถ้ามุดเราแบ่งส่วนของพีระมิดออกเป็นสามส่วนตอนนี้เราไปส่วนที่หนึ่งด้วยซ้ำเรายังไม่ได้ก้าวไปถึงส่วนที่สองจนกระทั่งสามและสี่และสุดท้ายก็คือยอดพีระมิดสูงสุดสิ่งที่พวกเราจะไปยุทธศาสตร์เรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาของการเพิ่มมวลชนวันนี้มันคืออะไรเราก็ต้องมานั่งตีโจทย์ว่าข้อแรกคนที่ถูกไหมฮะแล้วในแง่ของภาพลักษณ์ของคนที่ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็มาทำงานอย่างทีมไฟเย็นคุณลุงเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนที่กบฏอ่ะถูกไหมคือคนบางคนก็ยังคิดว่าพวกเนี้ยแบบเป็นคนล้มเจ้าเป็นตรงเนี้ยแค่ส่วนนี้อย่างเนี้ยยังไงกันแล้วเราจะดึงมวลชนยังไงกันเพราะนั้นสิ่งที่พี่วันชนะมองเนี่ยในแง่ของยุทธศาสตร์ของเป้าหมายรองแล้วนะตอนนี้พี่วันชนะไม่ต้องพูดเป้าหมายหลักอะเรารู้กันอยู่แล้วพอมันเป็นเป้าหมายรองว่าการเพิ่มมวลชนเนี่ยการเพิ่มมวลชนไม่แค่เท่านั้นอย่างมวลชนให้ตาสว่างแล้วมาร่วมกับองค์การสหพันธรัฐไทยเอาง่ายๆเราเพิ่มสมาชิกของเรานั่นแหละจากวันนี้เราอาจจะมีเป็น 3,000 5,000 เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีบางท่านที่ไม่เปิดเผยตัวยังไม่ค่อยกล้าใช่มั้ยนั้นสิ่งที่เราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เขากล้าแล้วเขาออกตัวแบบคือจะพูดยังไงดีมันเป็นทางเปิดแบบลับอะอย่างที่พี่วรรณชนะเคยพูดกับสหายคุณทองเสมอว่าจริงๆเราก็กึ่งเปิดกึ่งลับคือเราเปิดว่าเรามีตัวตนนะแต่เราไม่ได้เปิดเผยว่าตัวตนเราคือใครใช่มั้ยเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจกับคนที่อยู่ในกาลานิเซียมันก็ยังเป็นอะไรที่มันล่อแหลมเพราะเรายังไม่มีอำนาจหรือกำลังประชาชนพอที่เราจะไปต่อกรกับเผด็จการในวันนี้เพราะเขามีทั้งกำลังทหารกำลังตำรวจแถมอำนาจเงินมหาศาลในขณะที่พวกเรามันมีแค่ความชอบธรรมกับประชาชนเท่านั้นเองในวันนี้อาจจะมีทุนบ้างแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่เราจะไปสู้กับเขาขนาดนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องเอาพลังประชาชนในยุทธศาสตร์ของการไปถึงเป้าหมายการเพิ่มมวลชนพี่วัญชนะมองอย่างนี้ค่ะข้อแรกพี่วัญชนะแบ่งเป็น3ข้อหลักๆนะอันแรกก็คือการทำลายความน่าเชื่อถือของระบอบเจ้าและเครือข่ายเจ้าทั้งหมดการทำลายความน่าเชื่อถือไม่เป็นเพียงแค่การทำลายความน่าเชื่อถือเราอาจจะทำลายในแง่ของระบบเงินทุนของเขาอีกด้วยเมื่อวานที่วันชนะไปจับประเด็นหลายๆท่านโทรมาน้องสหายหลายๆท่านก็เสนอเช่นการน่าเชื่อถือเอางี้ดีกว่าเวลาเราทำงานการทำลายความน่าเชื่อมันก็มีได้หลายรูปแบบถูกไหมอย่างคลิปของที่เราออกเช่นคุณลุงพูดเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยหรือแม้แต่คลิปอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการพูดถึงข้อมูลของกษัตริย์ความเลวร้ายกษัตริย์หรือแม้แต่ที่พี่วันพูดถึงรอ9ค่ารอ8หรือเพชรซาอุอันนี้มันก็อยู่ในหัวข้อของการทำลายความน่าเชื่อถือหรือเราเอาข้อมูลจริงเนี่ยมาเปิดเผยนี่แหละคือการทำลายความน่าเชื่อถือของเขาซึ่งตรงเนี้ยเหมือนพวกเราทำกันอยู่แล้วแล้วมันก็ทำมาเยอะแล้วด้วยในความคิดที่มันทำมาค่อนข้างมากพอสมควรที่พี่วัญชนะคิดว่าถ้าเราจะยกระดับเดี๋ยวเราต้องมีการปรับในแง่ของเนื้อหาอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรายังอยู่ที่ข้อนี้กันอยู่ยุทธศาสตร์ของเราเพื่อจะไปสู่จุดหมายเพิ่มมวลชน
อันนี้สำหรับหน้าชีบอกเผื่อน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเป้าหมายเราตอนนี้เรากำลังพูดถึงเป้าหมายรองเราข้ามเรารู้อยู่แล้วเป้าหมายหลักนะตอนนี้เป้าหมายรองที่เราจะไปสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเพิ่มมวลชนให้ตาสว่างและมาเป็นสมาชิกสหพันธรัฐไทยการทำลายความน่าเชื่อถือมันมีอีกค่ะมันสามารถทำได้อีกหรือการทำลายระบบทุนของเขายกตัวอย่างนะเมื่อวานพี่วันชนะอ่านก็มีบางสหายโทรมาพี่วันชนะขอรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละท่านมานะคะขออนุญาตนะก็ไม่ได้อยากจำชื่อแต่ละท่านไม่ได้ก็ไม่รู้ใครบ้างนะคะแน่นอนคนที่ตาสว่างหรือยังไม่นั่นวันนี้ถ้าคุณฟังแล้วคุณคิดว่าคุณเห็นด้วยกับพวกเราข้อแรกคุณเลิกใส่เสื้อดำหรือยังคือสิ่งที่พี่วันชนะพูดมันอาจจะมองว่าเออมันก็พูดแล้วทำแล้วแต่เราอย่าลืมว่าวันนี้ก็มีบางคนก็ยังใส่อยู่แล้วสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำหนึ่งข้อแรกขึ้นในกาลานีเซียมันจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะฮะอันนี้พี่วันชนะคิดว่ามันก็ควรจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งเราอย่าลืมว่าเราต้องเซฟพวกเราเพื่อไปสู่เป้าหมายข้างหน้าเพราะนั้นเราต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนนะข้อแรกการไม่ใส่เสื้อดำอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดเล็กๆแต่มันสามารถสร้างพลังได้ถ้าทุกคนพร้อมใจกันหรือแม้แต่ช่วยกันพูดในญาติพี่น้องไม่ต้องไปงานศพเขาไม่ต้องไปกราบศพเพราะอะไรความเงียบสงัดของงานศพหรือแม้แต่สิ่งที่เขากำลังจะทำวางแผนจัดงานความเงียบสงัดของประชาชนที่ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจำนวนของคนที่ไปในงานศพลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆมันจะทำให้เขาเริ่มหนาวและขนลุกขนพองขึ้นทันทีอันนี้มันเป็นน้ำซึมบ่อทรายวิธีการเหล่านี้จริงๆมันจะเป็นทั้งวิธีที่ทำแล้วมันเกิดผลทันทีทันใดก็มีแต่วิธีที่วรรณนาพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำซึมบ่อทรายข้อต่อไปเช่นเรามีลูกมีน้องคนหนึ่งเขาพูดว่ามีลูกกษัตริย์ในบ้านเอาลงตรงนี้นอกจากจะเอาลงหรือเอาอาจจะฉีกทิ้งลงขยะใส่ถุงขยะก็ฉีกแม่งทิ้งแล้วก็ทิ้งขยะในถุงดำไม่มีใครรู้แต่เราอย่าลืมว่าเวลาคนเก็บขยะเขาเห็นน่ะแต่ถามว่าอันนี้คนรู้ไหมไม่มีอ่ะเวลาทิ้งขยะถูกไหมฮะเราฉีกทิ้งหรือเราจะเผาอะไรก็ได้อันนี้มันคือการทำในบ้านเราซึ่งหนึ่งมันปลอดภัยมันไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยมันคืออารยะขัดขืนในใจของพวกเราเองเราต้องปลดแอกคนอย่างเงี้ยคนไอ้พวกเขาเนี่ยออกจากจิตใจแล้วก็ในบรรยากาศของความเป็นอยู่ของเราก่อนที่เราจะก้าวออกไปที่จะปลดแอกในสิ่งที่มันใหญ่กว่านี้นะฮะหรือเราอาจจะพยายามซื้อของมันเป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะหลีกเลี่ยงการเข้าเซเว่นหรือซื้อของอะไรก็ได้ที่จะต้องเสียแวดอันนี้พี่วันชนะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรที่จะต้องเกิดกระทันหันหรอกมันจะต้องเป็นน้ำซึมบ่อทรายแล้วบางคนก็อาจจะทำได้อันนี้เราไม่ว่ากันใครทำได้แค่ไหนทำยกตัวอย่างเช่นเราซื้อกับข้าวเราไปซื้อกับแม่ค้าตลาดสดได้ไหมแทนที่เราจะเข้าไปซื้อในห้างพี่วันชนะไม่แน่ใจว่าท่านที่ฟังอยู่อาจจะมีทั้งคนที่มีรายได้ระดับกลางรายได้น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราไม่รู้เราหวานหมดหลีกเลี่ยงการไปห้างได้ไหมอย่างที่น้องสหายท่านหนึ่งแนะนำอันนี้พี่วันชนะเห็นด้วยเพราะเวลาเราซื้อของห้างเราเสียแหวกแต่เวลาเราซื้อของจากแม่ค้าข้างทางที่เราทำได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันคือรายได้ที่เราส่งตรงจากประชาชนถึงประชาชนเลยเราไม่ต้องไปจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลและระบอบกษัตริย์อีกต่อไปนะอันนี้พี่วันชนะเห็นด้วยอีกข้อนึงไม่รู้ทุกคนจะเห็นด้วยไหมพี่วันชนะเชื่อว่าทุกวันนี้คนที่มีระดับรายได้ปานกลางจนไปถึงระดับล่างเนี่ยมีใครปฏิเสธว่าไม่เล่นหวยกันการซื้อหวยเนี่ยมันเป็นการบอกได้อย่างหนึ่งว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นในการระบอบบริหารหรือเศรษฐกิจของประเทศเลยถูกไหมฮะเพราะคนไปหวังในสิ่งที่ลมๆแรงๆพี่วันชนะถามคำหนึ่งว่าคนที่ซื้อหวยวันนี้มีใครรวยบ้างมันไม่มีหรอกมันน้อยมันจะมีสักกี่คนที่จะถูกแจ็คพอตสูงรางวัลที่หนึ่งคนที่ได้เงินคือระบอบกษัตริย์เรารู้ๆกันอยู่ในบางครั้งเราก็รู้ว่าหวยมีการล็อกเลขถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้มันเข้าใครที่ได้ผลประโยชน์ตรงนี้อันนี้มันเป็นรายได้ใหญ่ของรัฐบาลนะไม่รู้พี่วันชนะคิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่รู้ท่านไหนจะคิดยังไงบ้างก็แชร์ข้อมูลมาได้แต่พี่วันชนะเชื่อว่าหวยบนดินเนี่ยหรือว่าหวยใต้ดินอันนี้เราไม่ว่ากันมันก็เป็นประชาชนหาเงินตรงนั้นใช่ไหม
แต่มันก็ต้องมีหลายๆส่วนที่ขายหวยบนดินแต่พี่วัฒนะเชื่อว่ามันก็อาจจะกระทบกับประชาชนที่ขายลอตเตอรี่ไหมนะอันนี้ก็ลองคิดดูอาจจะไม่ได้ฟันธงว่ามันดีเลยคือสิ่งที่พี่วัฒนะพูดเนี่ยมันอาจจะมีข้อดีและข้อเสียนะคะก็เป็นไปได้ไหมคือซื้อหรือก็ไม่ซื้อน้อยลงหรือไม่ซื้อเลยเป็นไปได้ก็เห็นใจเนาะเห็นใจประชาชนที่ขายลอตเตอรี่เหมือนกันแต่วันเนี้ยเขาก็แทบจะทำมาหากินลำบากเหมือนกันอย่านับแต่ว่ามันสมัยก่อนลอตเตอรี่คนก็ซื้อเยอะกว่านี้วันนี้พี่วันชนะเชื่อว่าจำนวนมันก็คงน้อยลงอยู่ดีก็อันนี้มันก็เป็นดาบสองคมก็ไม่เป็นไรเราอาจจะพักหัวข้อนี้ไปก่อนนะคะมีสหายท่านหนึ่งเสนอเรื่องการถอนเงินจากธนาคารอันนี้ก็น่าสนใจแต่สิ่งที่เราพึงระวังก็คือข้อแรกเงินเราเยอะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้ามันถอนได้แล้วมาเก็บที่บ้านมันจะเป็นอันตรายไหมอันนี้ถ้าทำได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตัดทอนระบบทุนเจ้าเหมือนกันเรารู้กันอยู่แล้วว่าธนาคารที่เจ้าอุ้มสมอยู่วันนี้มันก็มีไทยพาณิชย์มีไม่แน่ใจกรุงไทยอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องก็ดูเนาะพี่วันชนะก็ไม่แน่ใจว่ามีแบงก์ก็แทบจะทุกแบงก์ในประเทศไทยเลยมั้งนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้ก็ลองดูว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วไม่เป็นอันตรายกับตัวเองคือถ้าคนที่ไม่ได้มีเงินมากมายไปฝากอะไรมากมายก็ถอนมาก็พี่วัฒนะว่ามันก็โอเคเราอย่าลืมว่าถ้าเรารวมตัวกันทำแบบนี้จากร้อยจากพันจากหมื่นเป็นหมื่นคนพี่วัฒนะเชื่อว่ามันกระทบแน่นอนนะฮะมันกระทบแน่นอนแล้วเราจะเริ่มเมื่อไหร่กันเริ่มเมื่อไหร่ได้ทำเลยค่ะสิ่งนี้ทำเลยค่ะเพราะตอนนี้แรงกระเพื่อมของสหพันธรัฐไทยมันมาแล้วเมื่อคืนที่พี่วัญชนะพูดกับคุณขุนทองว่าต้องขอบคุณพวกทหารโง่ๆแล้วก็ไม่รู้เขาโง่หรือเขาจงใจนะกับการที่เขาแฉเรื่องหมาน้อยเรื่องคลังอาวุธเนี่ยมันก็อาจจะมองได้สองมุมเขาก็อาจจะโง่ด้วยที่ทำสิ่งเหล่านี้หรือเขาก็อาจจะมีลูกน้องที่จงใจทำให้เจ้านายมันดูโง่มันอาจจะมีไส้ศึกในนั้นพี่วัฒนะก็ไม่รู้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในองค์กรของระบอบกษัตริย์นะทั้งที่เขาก็รู้ว่าการทำอะไรแบบนี้วันนี้ประชาชนไม่ได้กินหญ้าประชาชนเขาฉลาดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แรงกระเพื่อมมันมาแล้วแรงกระเพื่อมที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนหินก้อนใหญ่ๆที่ถูกทุ่มลงไปในแม่น้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงสั่นที่มันกระจายตัวออกไปเนี่ยมันแรงนะเราจะเห็นว่าถ้ามันไม่แรงจริงนิวยอร์กไทม์คงจะไม่ติดต่อมาสัมภาษณ์คุณลุงและทีมงานในอนาคตแน่นอนนะคะสิ่งที่มีอีกยังไม่หมดอันนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อการทำลายความน่าเชื่อถือของระบอบเจ้าและทำลายระบบเงินทุนของเจ้าอยู่นะคะพี่น้องเราสามารถเลิกซื้อเบียร์ช้างเบียร์สิงกินได้ไหมไปกินไอ้ตรงนี้พี่วันชนะไม่รู้ว่าอันนี้เราพูดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะเราเลิกได้ไหมกับยี่ห้อพวกนี้จริงๆมันดีด้วยซ้ำมันดีกับพวกเราได้ซ้ำคือถ้าเราไม่กินเยอะมันก็เนาะของมึนเมาทำตรงนี้ได้ไหมเลิกตรงนี้ได้ไหมนะเดี๋ยวนะก็จะมีเรื่องประมาณนี้ที่พี่วันชนะเขียนไว้นะคะก็ประมาณนี้คือการทำลายระบบเงินทุนเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นทันทีทันใดหรอกมันจะต้องมีระยะเวลามันอาจจะใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนแต่ถ้าเราร่วมใจกันในคนที่เริ่มมาอยู่ในทีมองค์การสหพันธรัฐไทยค่อยๆทำไปพี่วัญชนะเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นสปริงที่มันจะเด้งกลับไปถึงรัฐบาลซึ่งมันก็อาจจะงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะซึ่งไม่รู้มันจะโง่หรือมันฉลาดก็ช่างมันเราก็ทำไปอันนี้มันก็เป็นกึ่งลับๆที่พวกเราแอบทำแล้วมันก็ปลอดภัยในแง่ของบางสหายที่เสนอมาบางเรื่องก็โอเคแต่พี่วันชนะคิดว่าบางเรื่องมันก็ยังเป็นสิ่งที่ดาบสองคมนะอย่างเช่นการเขียนแบงก์อะไรอย่างนั้นนะซึ่งพี่วันชนะก็เห็นมีทั้งสหายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ในส่วนตัวของพี่วันชนะคิดว่าพี่วันชนะไม่ค่อยเห็นด้วยในวันนี้คือการเขียนแบงค์เนี่ยมันอาจจะล่อแหลมได้เพราะว่าเวลาคุณไปเอาเงินไปธนาคารไปอะไรอย่างเงี้ยมันกึ่งดาบสองคมนะฮะถ้าจะเขียนอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะพี่วัญชนะคิดว่าสู้เราเขียนบนกระดาษที่มันเป็นโพสต์อิทที่มันแต่เวลาตรงเนี้ยมันจะทำให้พวกเรายุ่งยากนิดนึงเพราะเวลาเราก็ต้องดูในห้องน้ำมีกล้องวงจรปิดไหมหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างทำอะไรให้เราลำบากกับชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นพี่วัญชนะคิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำวันนี้ควรจะทำในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันทำได้เลยแล้วไม่อันตราย
นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในยุทธศาสตร์ข้อแรกที่พี่วันชนะพูดก็คือการทำลายระบอบหรือทำลายความน่าเชื่อถือนะระบอบเงินทุนเขานะตรงเนี้ยซึ่งในแง่ของคลิปมันก็เราก็พูดกันอยู่แล้วล่ะทุกวันนี้เราก็ด่าเจ้ากันแทบทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนั้นพี่วันชนะคิดว่าเราก็ทำอยู่แล้วคงไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันยุทธศาสตร์อันที่สองนะฮะขอมาพูดเรื่องวิธีการประชาสัมพันธ์วันนี้ในแง่ของการที่เราจะไปสู่เป้าหมายของการเพิ่มมวลชนเมื่อวานที่น้องแยมพูดเรื่องการยกระดับวันนี้พี่วันชนะขอนำเสนออย่างนี้ค่ะว่าการยกระดับในยุทธศาสตร์วันนี้เรารู้อยู่แล้วเวลาทางวงไฟเย็นหรือช่องแยมมี่ทางทีมเราเอางี้ละกันพี่วันชนะขอพูดที่ออกคลิปเนี่ยส่วนมากเราก็จะเน้นเป็นเรื่องในแง่ของการให้ข้อมูลความจริงเกี่ยวกับเจ้าใช่ไหมนู่นนั่นซึ่งถ้าแบ่งเป็น 100% เนี่ยพี่วันชนะเชื่อว่ามันเป็นประมาณ70 30ด้วยซ้ำคือ30ก็อาจจะพูดเรื่องผลประโยชน์อาจจะมีสหายจากต่างประเทศพูดอะไรอะไรเงี้ยทีนี้น้องถ้าจำได้น้องสหายคีกีลาล่าเนี่ยพี่วันชนะชอบน้องเขามากน้องเขาพูดก็เป็นประเด็นที่น้องคีกีลาล่าเนี่ยให้ข้อมูลเรื่องของการปรับคอนเทนต์นะคะแล้วก็ในแง่ของทีนี้การปรับคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาสาระเนาะอย่างที่พี่วันชนะบอกส่วนมากเวลาเราคุยเรื่องคลิปอะไรเนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยเราจะโอนเอียงไปทางการด่าเจ้าซะส่วนใหญ่วันนี้พี่วันชนะคิดว่าถ้าเราจะยกระดับตรงนี้เราอาจจะต้องปรับเปอร์เซ็นต์ของการด่าเจ้าให้เหลือแค่ประมาณ 30% ในอีก 70% เราก็ควรจะมาพูดในแง่ของผลประโยชน์นะเมื่อไหร่ที่ประชาชนคนไทยล้มระบอบนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบอบสหพันธรัฐประชาชนจะได้อะไรเพราะว่าเหตุผลตรงนี้มันเป็นไปได้ที่คนที่เขายังมีความรักเจ้าอยู่มากๆมันอาจจะเป็นการจุดประกายให้เขาเนี่ยมาโน้มเอียงมาฟังทางเราคือบางคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไอ้การรักเจ้าของเขามันอย่างลากฝังลึกมากนะฮะมันก็ต้องค่อยๆขุดค่อยๆแซะทีนี้ประเด็นคือเราจะขุดจะแซะยังไงเราอาจจะต้องพูดถึงผลประโยชน์ที่เขาได้มันอาจจะทำให้เขาปิ๊งขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมานะคะตรงนั้นนะคะทีนี้ในแง่ของเนื้อหาเนี่ยพี่วันชนะขอมาพูดในยุทธศาสตร์ข้อที่สองพอเราปรับเนื้อหาเนี่ยเนื้อหายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเดี๋ยวพี่วันชนะจะไปพูดถึงวิธีการยุทธวิธีด้วยอันนี้เราพูดถึงยุทธศาสตร์ก่อนนะในแง่ของเนื้อหาเนี่ยเราสามารถยกตัวอย่างได้เลยว่าอาจจะมีสหายที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเราอาจจะคุยทางไลน์แล้วให้ท่านโทรเข้ามาเมื่อวานพี่วันชนะฟังสายท่านหนึ่งว่าดีมากที่ท่านพูดถึงค่าแรงของคนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในแต่ละจังหวัดอะไรของเขาก็แล้วแต่มันมีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่มันดีกว่าเราก็คือค่าเงินมันเยอะมากอ่ะคือเขาชั่วโมงละ 3-400 บาทในขณะที่เราวันละ300อะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยอะไรแบบนี้หรือแม้แต่เราอาจจะพูดในเศรษฐกิจหรือคนที่มีสหายท่านหนึ่งพูดเรื่องการคนที่ขับแท็กซี่ในประเทศสิงคโปร์อะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนื้อหามันจะไม่ใช่แค่เพียงเราจะพูดประโยคผิวๆแล้วเราจะต้องเจาะลึกในแง่ของประโยชน์แล้วผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้อย่างเป็นเนื้อหาที่จับต้องได้มีภาพที่ชัดเจนขึ้นคือมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งขึ้นในเชิงลึกแล้วไม่ใช่ในเชิงกว้างนะคะหรือเราอาจจะพูดถึงเนื้อหาในแง่ของการเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนระบอบเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงองค์กรของทหารหรือของตำรวจอย่างเงี้ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงทหารจะได้ประโยชน์ยังไงตำรวจจะเป็นยังไงเพราะพี่วันชนะเชื่อว่าทหารที่อยู่ในสายขอเนี่ยซึ่งจำนวนเนี่ยเยอะกว่าอีทหารสายกรระดับในพลที่มันกินประเทศเราอยู่วันนี้มันเยอะมากมายเชื่อว่าถ้าคนเหล่านี้เขาฟังเนี่ยหรือแม้แต่กอรมน.นะเขาฟังอยู่เขาก็น่าจะเห็นผลประโยชน์ตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะหรือเรามาพูดถึงในแง่ของเกษตรกรรมของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไปเจาะข้อมูลว่าอย่างประเทศซาอุเนี่ยเขาแล้งเนี่ยเขาทำยังไงทำไมเราอาจจะนึกถึงทุ่งกุลาร้องไห้ของเราเนี่ยเขาทำยังไงทำไมประเทศเขาปลูกพืชได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะบอกได้เลยว่าอ่ะถ้าเราเปลี่ยนระบอบแน่นอนเงินทุนมาสิ่งที่เรา
คนอื่นเขาทำได้อะประเทศเราก็ต้องทำได้ถูกไหมพี่น้องมันขึ้นอยู่กับเงินทุนและขึ้นอยู่กับสมองของผู้บริหารประเทศเอาง่ายๆเลยมันมีอยู่สองสิ่งแค่นั้นเองแต่วันนี้มันไม่มีมันไม่มีสองสิ่งนี้มันก็เลยไม่เกิดไอ้สิ่ง1 2 3 4 5ที่พี่วรรณชนะพูดมาเมื่อกี้นะคะอันนี้คือยุทธศาสตร์ข้อที่2ในแง่ของการปรับยกระดับวิธีการประชาสัมพันธ์นะในแง่ของคลิปใน Channel ไฟเย็นแล้วก็ Yammy นะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงยุทธวิธีว่าเราจะปรับกันยังไงบ้างอันสุดท้ายเป็นยุทธศาสตร์ในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์การสหพันธรัฐไทยวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีสองภาพของเราอยู่แน่นอนล่ะสำหรับคนตาสว่างสำหรับประชาชนที่เข้าใจถึงประชาธิปไตยอย่างของแท้และเชื่อว่าประชาธิปไตยกินได้คนเหล่านี้จะเข้าใจอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าองค์การสหพันธรัฐไทยดียังไงแต่ในขณะที่มีอีกคนส่วนหนึ่งที่มันก็มีสองส่วนนะคือประชาชนที่ยังไม่ตาสว่างกับไอ้พวกที่มันอยู่ใต้ตีนเจ้าเนี่ยมันก็พยายามจะสร้างภาพไม่ดีกับเรายกตัวอย่างเช่นมันก็อาจจะพูดถึงว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์เพราะมันก็จะพูดว่ามันก็จะเหมือน14ตุลา16ตุลาที่คนล้มเจ้าคือคอมมิวนิสต์นะซึ่งตรงเนี้ยพี่วรรณชนะก็อาจจะขอทำหน้าที่ตรงนี้วันนึงก็อาจจะมาพูดอธิบายความหมายของคำว่าคอมมิวนิสต์หรือแม้แต่ลัทธิฟาสซิสต์มันคืออะไรตรงเนี้ยเราจะต้องให้ข้อมูลในแง่ของการปรับทัศนคติของคนที่มององค์การของเราเป็นอะไรที่ไม่ใช่สีขาวคือจริงๆองค์การของเรามันคือถ้าพี่วรรณชนะจะเปรียบเทียบอ่ะเราคือสีขาวอ่ะคือวันนี้มันพยายามจะให้เราเป็นสีเทาหรือเป็นสีดำนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงให้เราคือผ้าขาวในสายตาของประชาชนที่ยังไม่ตาสว่างสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้องค์การของเราได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการดึงนานาชาติเข้ามาเป็นแนวร่วมแนวร่วมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาต้องมานั่งจัดคลิปล้มเจ้ากับเราแต่หมายความว่าเขามารับรองเขามายอมรับเขามารับฟังเราแค่นี้ก็ถือว่ามันพี่วรรณชนะคิดว่ามันสุดยอดแล้วอย่างเช่นที่น้องแยมบอกว่านิวยอร์กไทม์จะมาขอสัมภาษณ์คุณลุงมันอาจจะต่อไปที่ CNN เพราะว่าถ้าเริ่มขาหนึ่งของสื่อนานาชาติก้าวเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันต้องมีอีก10ขา20ขาเข้ามาแน่นอนมันจะต้องมี CNN มันอาจจะต้องมีรอยสเตอร์มันอาจจะต้องมี BBC และถ้าคนที่เป็นสื่อต่างชาติเหล่านี้เขาคือสื่อที่มีจรรยาบรรณไงพี่น้องเขาคือสื่อที่ทั่วโลกเขายอมรับกันนะมันไม่ใช่สื่อห่วยๆอย่างในประเทศไทยนะเราอย่าไปพูดถึงไอ้สื่อกะเลวกะลาดในประเทศไทยทุกวันนี้ที่มันเข้าข้างเจ้าที่มันมาลุมด่าประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกนั้นเนี่ยโทษนั้นถ้ามีตีนก็ถีบแม่งมันออกไปนะฮะเราเอาสื่อที่เขามีจรรยาบรรณทั่วโลกเขายอมรับเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งนี้นะมันจะดึงมวลชนได้จุดหนึ่งเพราะคนไทยที่ยังไม่ตาสว่างพอมันเห็นสื่อเมืองนอกเนี่ยมันจะต้องมีไอ้พวกสลิมหรือคนที่ไม่ตาสว่างเนี่ยพี่วรรณชนะเชื่อว่ามันคือคนที่พอมีรายได้พอสมควรนะอันนี้พี่วรรณชนะวิเคราะห์ในส่วนตัวนะพี่วรรณชนะเชื่อว่ามันคือพวกที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูงนั่นแหละไอ้พวกระดับสูงที่มันกินผลประโยชน์จากเจ้าอันนี้ช่างแม่งตัดมันไปเถอะเพราะว่าพวกคนพวกนี้มันส่วนน้อยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทางจะมาอยู่กับเราได้หรอกตราบใดที่มันมีผลประโยชน์ตรงนั้นนอกจากว่าวันหนึ่งเราล้มตรงนี้ก็ไม่แน่นายทุนบางคนมันก็อาจจะไม่ค่อยจะพอใจที่โดนเจ้าบีบคั้นขอเงินอยู่ก็เป็นไปได้มันก็อาจจะมีทั้งแบบนั้นหรือพวกที่ยอมจำนนจริงๆก็มีก็ได้มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดทีนี้ถ้าคนตาสว่างที่เป็นสลิ่มที่เป็นคนที่มันรักเจ้าแบบไม่ลืมหัวลืมตาวันนี้บางครั้งคนพวกนี้มันก็เป็นโรคประเภทแม่งบ้าต่างประเทศอ่ะเข้าใจไหมคือถ้ามันเห็นอะไรที่ต่างประเทศเขายอมรับมันก็เป็นไปได้ที่คนพวกนี้จะโน้มเอียงมาทางเราค่อยๆมาค่อยๆมานะฮะอันนี้มันก็จะเป็นยุทธศาสตร์อยู่3สิ่งที่พี่วรรณชนะมองว่ามันเป็นหัวใจสำคัญที่เรากำลังจะยกระดับไปสู่ในการเพิ่มมวลชนนะฮะทีนี้เมื่อกี้พี่วรรณชนะตกไปสิ่งหนึ่งเหมือนกันในหัวข้อของการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์การสหพันธรัฐเนี่ยเมื่อวานน้องมินนี่อยู่ในนี้ด้วยเนาะมินนี่อยู่ในซีบอกพี่วรรณชนะเห็นด้วยกับหนูที่หนูพูดเรื่องวิกิพีเดียแล้วก็เห็นน้องยายบอกคุณลุงกำลังจะทำอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวข้อนี้เหมือนกันมันก็คือการเขียนและอธิบายให้คนเข้าใจว่า1ข้อแรกเราคือองค์กรอะไรนะเราจะทำอะไรและเพื่อเป้าหมายอะไร
นะเพื่อใครนะเป้าหมายอะไรเพื่อใครอันนี้สำคัญที่สุดเพราะเราทำเพื่อประชาชนเราไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่คือเสียงและพลังของประชาชนเราเปลี่ยนระบอบเสร็จประชาชนทุกคนไม่ว่าแม่งจะจนจะรวยแม่งรวยเป็นร้อยล้านแม่งได้ผลประโยชน์หมดจนไปถึงประชาชนที่เอาง่ายๆวันนี้มีเงินกินอาจจะแค่วันละ100บาท30บาทด้วยซ้ำประชาชนเหล่านั้นจะถูกยกระดับการชีวิตคุณภาพชีวิตขึ้นมาอย่างพี่วันชนะเชื่อว่ามันอาจจะดีแบบเป็น10เท่าอ่ะนะถูกไหมมันอาจจะมีการทำพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกอ่ะเมื่อไหร่ที่มีเงินทุนเมื่อไหร่ที่มีผู้บริหารประเทศที่ฉลาดเฉลียวและทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริงมันต้องเกิดแน่นอนประเทศเรามันดีกว่าหลายๆประเทศมากมายด้วยซ้ำใช่ไหมคะอันนี้ที่น้องมินี่พูดเนี่ยพี่วรรณชนะเห็นด้วยเรื่องวิกิพีเดียนะอันนี้ซึ่งก็คงยกหน้าที่ไม่ขอก้าวล่วงก็คุณลุงก็คงจะเป็นคนเขียนได้ดีอยู่แล้วนะคุณลุงก็เป็นปรมาจารย์แล้วก็ท่านก็คุณลุงจันทร์ดำรงท่านก็ความรู้มากมายนะฮะท่านก็เหมาะกับเป็นคนที่จะเขียนสิ่งนี้ที่สุดนะหรือแม้แต่การแต่งเพลงอย่างที่สหายบางท่านเสนอเพลงชาติเพลงอะไรแต่อันนี้พี่วรรณชนะคิดว่าข้อจำกัดก็คือเวลาที่สหายขุนทองอาจจะไม่มีหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นเป้าหมายค่อนข้างมันไม่สามารถทำให้เกิดได้เลยพี่วรรณชนะกับคิดว่าเราควรจะมาจัดระเบียบดีกว่าว่าและเพลงที่วันเนี้ยวงไฟเย็นมันมีหลายเพลงเพราะๆมากมายไก่กองเยอะแยะเราควรจะเอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์แล้วมากรุ๊ปปิ้งมาจัดระเบียบให้ทำให้มันเกิด impact แรงกระเพื่อมดีกว่านะคะซึ่งถ้าจากสิ่งที่พี่วรรณชนะพูดมาใน3ส่วนเนี้ยเราก็จะมองสรุปนะพี่น้องนะก็เผื่อบางคนอาจจะเข้ามาทีหลังนะคะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายใหญ่ของเราคือล้มระบอบกษัตริย์เพื่อเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนจริงๆถูกไหมคะแล้วเราจะล้มยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาเป็นเป้าหมายรองละเป้าหมายรองเราคือเพิ่มมวลชนในยุทธศาสตร์ที่พี่วรรณชนะคิดมันก็คือมี3หัวข้อหลักๆที่เราจะก้าวไปแล้วเราก็จะสามารถแตกยุทธวิธีออกมาได้ในภายใต้3หัวข้อนี้เพราะอะไรเราจะได้ไม่เดินผิดคือเอาง่ายๆเหมือนเราทำถนนนะเราก็ควรจะทำถนน3ถนนแล้วเราก็ควรจะเดินอยู่ในถนนที่เราวางยุทธศาสตร์ตรงนี้ไว้อย่างน้อยมันจะได้ไม่กระจัดกระจายหรือแม้แต่พี่น้องเสนอความคิดอะไรมาเราก็จะได้รู้ว่าอันนี้อยู่ในส่วนนี้อันนี้อยู่ส่วนนี้ทำแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันจะส่งผลไปถึงเป้าหมายเราตรงนั้นไหมที่พี่วรรณชนะทำตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันจะได้เกิดการประเมินและวิเคราะห์ได้ง่ายว่าสิ่งที่พวกเราเสนอกันมาเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนแล้วสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยมันไปตอบโจทย์ของเป้าหมายเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะมันก็คือจะมี3หัวข้อหลักนะพี่วรรณชนะสรุปให้ฟังก็คือทำลายความน่าเชื่อถือของระบอบกษัตริย์ทั้งหมดทั้งเครือข่ายของเขาทั้งหมดทำลายระบบเงินทุนของเครือข่ายกษัตริย์ทั้งหมดนะฮะอันนี้ข้อแรกข้อที่สองก็คือการประชาสัมพันธ์ในแง่ของการยกระดับการปรับเนื้อหานะให้มาเอื้อประโยชน์หรือเผยแพร่ในเชิงของการให้ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ของการมีองค์การสหพันธรัฐไทยหรือเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนระบอบเขาได้ประโยชน์อะไรนะฮะข้อนี้ข้อที่2ข้อที่3การสร้างภาพลักษณ์ก็คือการทำยังไงเมื่อเราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพราะนั้นการจะเปลี่ยนทัศนคติของมวลชนที่ยังไม่ตาสว่างมันก็จะง่ายขึ้นภาพลักษณ์ขององค์การสหพันธรัฐไทยก็จะดูเป็นอินเตอร์ขึ้นจะดูเป็นอะไรที่ชาวโลกเขายอมรับขึ้นเป็นอะไรที่เราเป็นสีขาวอ่ะเราไม่ใช่สีดาวสีเทาหรือสีดำที่มันพยายามจะให้พวกเราเป็นนะฮะก็เป็นยุทธศาสตร์3หัวข้อหลักๆทีนี้เรามาพูดถึงยุทธวิธีเมื่อกี้พี่วรรณชนะก็พูดถึงยุทธวิธีไปบ้างขอมาเจาะยุทธวิธีตอนที่เราจะมาทำรายการกันนี่แหละอย่างวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสื่อที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้หลากหลายล่ะมันก็คือสิ่งที่เราจะมาเผยแพร่กันได้เราต้องยอมรับสิ่งนึงว่ามันก็จะมีช่องไฟเย็นที่เรามาพูดรายการสดที่เรามาฟังคลิปกันแล้วก็มีช่องแยมมี่อยู่2ช่องหลักๆสำหรับช่องอื่นๆอย่างซาลูโน่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นช่องสนับสนุนที่เอาคลิปของทางเนี้ยไปเผยแพร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสื่อหลักตรงเนี้ยเราจะต้องมาดูว่าพี่วรรณชนะก็มองว่าเราจะมาจัดระเบียบเพื่อให้เข้ากับเป้าหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่พี่วรรณชนะได้พูดไปเมื่อกี้ยังไงนะฮะยกตัวอย่างพี่วรรณชนะอันนี้ขอเสนอเป็นไอเดียนะไม่ได้หมายความว่าคุณลุงหรือสหายขุนทองน้องแยมจะต้องมาทำตามพี่วรรณชนะนะคะ
ขออนุญาตเป็นหนึ่งเสียงขอเสนอไอเดียถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วดีก็เอาไปเลยพี่วันชนะยินดีแต่ถ้ามันไม่ได้อะไรก็ไปปรับลองดูนะคะยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่พี่วันชนะขอมาเจาะเรื่องของการปรับเนื้อหาประชาสัมพันธ์หรือในแง่ของการปรับยกระดับว่าเราจะเปลี่ยนการวิธีการที่เราให้เปอร์เซ็นต์ของการด่าเจ้าเนี่ยเราอาจจะลดทอนน้อยลงละถูกไหมฮะพี่วันชนะก็เลยเข้าไปดูลักษณะของรายการในวงไฟเย็นและแยมนี่เราจะเห็นว่าทางคุณขุนทองก็วางในแง่ของเนื้อหาไว้เป็นประเด็นค่อนข้างชัดเจนในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อคืนนี้มันก็เป็นหัวข้อคุยฟุ้งอะไรนะคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านเนาะครับคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านครับคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านใช่ไหมคุณขุนทองครับใช่คุณทองไอ้เรื่องนอกเจ้าไทยนี่อยู่วันไหนอ่ะวันอังคารวันนี้ก็มีฮะวันนี้คุณลุงสนามหลวงมาครับโอเคครับทีนี้ถ้ามันเป็นไปอย่างที่พี่วันชนะพูดเนี่ยนะคืออย่างนี้พี่วันชนะกำลังจะมองภาพใหญ่และทำให้มันเกิดแรงกระเพื่อมยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อวานเนี่ยเราพูดเรื่องคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราสามารถสอดแทรกในแง่ของหัวข้อที่มันเป็นการให้ประโยชน์กับประชาชนได้พี่วันชนะอยากให้ทำวันจันทร์กับวันอังคารอันนี้ขอเป็นข้อเสนอเนาะเพราะว่าเรากำลังจะลดทอนเปอร์เซ็นต์ของการด่าเจ้าให้เหลือแค่30แล้วเรากำลังจะเพิ่มเนื้อหาคอนเทนต์ในแง่ของการให้ประโยชน์หรือให้ความรู้กับคนที่เป็นประชาชนฟังแล้วมันได้ประโยชน์อะไรคือมันจับต้องได้เขารู้สึกได้ว่ามันได้ดีจริงๆเว้ยมันเปลี่ยนแล้วมันดีเว้ยฉันได้อย่างนี้เนี่ยคือเรากำลังมองว่าอยากจะให้ทำตรงนี้เป็น 70% ครับนี่พอมันจะแบ่งยังไงมันก็อาจจะเป็นคร่าวๆยกตัวอย่างอย่างวันพูดเนี่ยพอคุณลุงพูดเรื่องนั่นเน่าเจ้าไทยอันนี้เป็นวันด่าเจ้าได้เพราะฉะนั้นเวลาน้องแยมทำเปิดโฟนโค่นเผด็จการเนี่ยธีมมันต้องไปด้วยกันเช่นวันพูดน้องแยมก็เปิดเลยวันนี้ธีมด่าเจ้าจะด่าเรื่องอะไรก็ด่าขึ้นอยู่กับอัปเดตข้อมูลเช่นกษัตริย์รอ10เพิ่งไปซื้อเครื่องบินกันมาตรงเนี้ยก็เอามาเป็นธีมด่าเจ้าวันนี้ได้นะฮะอะไรที่เป็นเรื่องความเลวร้ายแม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะเจ้าอาจจะเป็นเรื่องของระบอบเจ้าที่ทำเช่นยกตัวอย่างเราเห็นในคลิปไหมว่าทหารหนีอ่ะทหารเขาชนอะไรนะชนแล้วหนีคุณชนแล้วหนีนั่นน่ะมันเห็นกันชัดๆว่ามันหนีแล้วมันจะเสียว่ามันมาเถียงว่ามันไม่หนีแม่งแล้วทุกวันนี้รู้ไหมทหารแล้วเห็นไหมหรือแม้แต่การยิงน้องชัยภูมิอะไรอย่างเงี้ยคือเราเกาะอยู่ในธีมอย่างเงี้ยคุณขุนทองก็คือทุกวันพุธน่ะเราแม่งใส่เจ้าเต็มๆเลยอ่ะทุกอย่างที่แม่งทำเลวระยำตำบอลน่ะแล้วจริงๆพี่วันชนะอยากให้พูดในเรื่องปัจจุบันด้วยซ้ำไม่ต้องพูดเรื่องอดีตมากเพราะเรารู้กันอยู่แล้วเรื่องที่เราคือเราพูดกันมาเยอะแล้วอ่ะแล้วพี่วันชนะเชื่อว่าพี่น้องก็รู้เรื่องอย่างนี้เยอะแล้วเราจะเน้นเรื่องนี้มากขึ้นครับคือแนวทางการต่อสู้การยกระดับและสู้แล้วประชาชนได้อะไรชนะแล้วได้อะไรใช่ใช่ใช่เห็นด้วยค่ะก็เป็นอย่างวันจันทร์อังคารเราก็พูดไปเลยหรืออาจจะให้พวกสหายต่างๆโทรเข้ามาที่อยู่ในกาลานิเซียก็ได้ที่เขาอยู่ในต่างจังหวัดเขามีปัญหาเรื่องน้ำยังไงแล้วทำแล้วมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดครับครับแล้วก็อีกอันนึงที่พี่วันชนะเสนออย่างที่น้องแยมทำเมื่อวานเนี่ยมีดีมากคือมีการประชุมคุณขุนทองคือก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีทุกวันพฤหัสหรือไม่รู้นะอันนี้ก็ไปสลับใน1วันเนี่ยเราอาจจะมีการเปิดหัวข้อว่าประชุมเราอาจจะเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เราทำกันเนี่ยแล้วมานั่งประชุมกันว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันได้ผลแค่ไหนมันอาจจะมีสหายที่ไปทำไอ้หนุนมาแล้วเอามาอัปเดตว่ามันเกิดปฏิกิริยายังไงหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นวันของการประชุมเช่นคุณขุนทรบอกว่าวันนี้เราขอประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะแถลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเป็นวันที่เหมือนเรานั่งโต๊ะประชุมกันนะฮะก็คือโยนเรื่องในปัจจุบันแล้วมานั่งคุยกันอาจจะเพราะวันนี้พอเราสเต็ปขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเหมือนตอนนี้เราเป็นเรื่องเป็นราวแล้วประชาชนสหายเราก็เพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะมีคนที่ทำงานในเปิดรับในรับอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตอนนี้เหมือนเราเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นเราก็อาจจะมีการประชุมหรือถ้ามันไม่มีหัวข้อมันก็อาจจะเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่มันควรจะเป็นฟิกไปสักวันนึงเพื่อพี่วันชนะคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ให้มันเป็นสม่ำเสมอแล้วฟิกเป็นวันไป impact ตรงนี้มันจะเกิดเพราะคนจะรู้เลยวันนี้มาฟังแล้วจะพูดเรื่องอะไรวันนี้จะอะไรวันนี้จะอะไรนะฮะในวันศุกร์น้องแยมจัดก็อาจจะใช้คำว่าฟรีสไตล์ก็ได้ก็คืออันนี้ฟรีสไตล์ก็คือขึ้นอยู่กับข่าวอย่างเช่นข่าวหมาน้อยมาแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ราก็อาจจะพูดกันเรื่องของหมาน้อยก็ให้สหายโทรมาวิจารณ์มาวิเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าแต่ละท่านโทรเข้ามาพี่วรรณชนะว่ามันเป็นประโยชน์มากอย่างบางท่านเขามองในมุมอย่างสหายเสี่ยวฟงสหายทองแถมเนี่ยเขาก็มีความรู้แล้วเขาก็เป็นคนที่วิเคราะห์อะไรได้ดีทีเดียวเลยอ่ะเพราะตรงนี้มันสามารถเราแชร์ในมุมมองแล้วมันทำให้เราสามารถมาตั้งรับกับระบบชั่วๆนี้ได้อย่างดีทีเดียวนะคะพี่วรรณชนะก็เสนออันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในแง่ของเพลงของคุณหุ่นทองไฟเย็นนี่แหละพี่วรรณชนะไม่ขอไปก้าวล่วงเพราะบอกได้เลยว่าเพลงของคุณหุ่นทองเพราะทุกเพลงเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยกันเนาะก็ยังงงว่าทำไมเก่งอย่างนี้แต่งเพลงได้กินใจอย่างน้องแรมร้องเพลงนึงอ่ะเสียงน้องแรมสะอื้นพี่วรรณชนะฟังทีไรแบบน้ำตามันลื่นทุกทีบอกไม่ถูกเนาะทีนี้เพลงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อยากให้มันเกิดอิมแพคคุณขุนทองก็อาจจะต้องไปกรุ๊ปในแง่ของเพลงว่าพี่วรรณชนะแบ่งเป็น 3-4 หัวข้อเนาะประเภทปลุกระดมนะฮะเพลงเสียดสีด่าเจ้านะฮะเพลงเชิดชูบรรพชนหรือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือบางเพลงของคุณขุนทองเนี่ยสามารถมีเนื้อหา2ประเภทอยู่ด้วยกันก็มีอย่างเพลงที่ฟังเมื่อกี้นะฮะมันเพราะมันมีทั้งความปลุกระดมมันมีทั้งความเชิดชูบรรพชนอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยเราอาจจะต้องดูไปตามธีมของแต่ละวันถูกไหมฮะก็คือตรงเนี้ยคุณขุนทองมีอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งใหม่พี่วรรณชนะว่ามันดีแล้วมันเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วเพราะว่าการที่ต้องไปแต่งเพลงหรือไม่ใช่ว่าแต่งไม่ได้แต่หมายถึงว่าถ้าสหายท่านใดอย่างเช่นมีสหายท่านหนึ่งแกชอบเขียนกลอนอ่ะใช่สหายต้นหรือเปล่าใช่ต้นไหมใช่ใช่ใช่ชอบเขียนเพลงชอบเขียนกลอนเขียนกวีฮะสหายต้นนั่นแหละสหายต้นฟังอยู่ป่ะคะก็ถ้าไม่อยู่ก็ฝากเนาะอยู่หน้าอยู่ห้องยามี่ครับสหายต้นอยู่ห้องยามี่ครับฝากสหายต้นเก่งอะค่ะแล้วก็ความสามารถแต่ละคนมีหมดอะนะพี่วรรณชนะว่าตอนนี้มันดีกับเรามากเลยอะจริงๆเราคือวันนี้พี่วรรณชนะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าทุกคนมีความสามารถแล้วมันไม่ใช่กระเลวกระลาดหรือมันไม่ใช่อย่างที่อีลีน่าจังมันด่าไงนะว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกคนมีความสามารถอะ